ผู้ชมครับตำรวจเปรูเขาไปพบทางเชื่อมนะครับซึ่งเป็นอุโมงค์ที่ขุดออกมาจากเรือนจำไปสู่บ้านหลังหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเป็นช่องทางที่คนค้ายาเสพติดเนี่ยลักลอบเข้าไปแล้วก็ไปขายให้กับคนในคุกหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่คนในเรือนจำเนี่ยแอบลักลอบหนีออกมาก็ได้นะครับตำรวจเปรูเขาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ไปพบอุโมงค์แห่งหนึ่งนะครับเนี่ยลงไปถ่ายทำให้เห็นกันเลยนะครับแล้วก็เดินตามไปเลยนะครับว่ามันมีความยาว180เมตรอุโมงค์แห่งนี้เป็นอุโมงค์ที่นักโทษเนี่ยขุดขึ้นมาพยายามที่จะใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนีออกจากเรือนจำอุโมงค์ดังกล่าวนั้นมีทิศทางมาจากโรงอาหารของเรือนจำที่มีชื่อว่าคาสโตรและถูกขุดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดเข้าไปในคุกและยังเป็นเส้นทางหลบหนีออกจากเรือนจำอีกด้วยซีซ่าเซอร์เวนเตสผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปรูบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่นักโทษแหกคุกพัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอาจจะใช้เส้นทางนี้แหละครับในการลักลอบออกมาขณะที่สื่อท้องถิ่นในเปรูรายงานว่าทางเข้าอุโมงค์เนี่ยถูกพบว่าอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ใกล้กับเรือนจำนี่แหละครับซึ่งพลเรือนชาวโคลอมเบียได้เช่าบ้านหลังนี้ไว้เมื่อ1ปีกับ6เดือนก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ